กดใช้งานอ๋อนี่มาส่งนี่ไงตัวยืนบอกอยู่เย่เย่เวนเย่พยักคอเอ้เขาใช่เขาใช่ส่งเอาไว้แล้วก็ power delay ระยะเวลาเป้าหมายก็คือตั้งค่า detect ให้มันตรวจจับก็คือตัวเราเองกับพันธมิตรแล้วก็เป้าหมายคนแปลกหน้ากับซอมบี้นี่ไม่ต้องตีกับติ๊กทำไมแล้วก็นี่เชดดูว้าระยะมึงไกลจังวะเนี่ยมึงจะเปิดคือไอเนี่ยเห็นมีคนแนะนำมาบอกว่านะว่าประตูเนี่ยเราสามารถที่จะติดกล้องนะแล้วก็ให้กล้องเนี่ยสามารถดีเทคนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอมันรู้ว่าเราเป็นใครเป็นเจ้าของบ้านหรือเปล่าเขาก็จะเปิดประตูให้แต่ว่ามึงดีเทคไกลแต่ก็ซอมบี้มันอยู่ตรงนั้นแล้วผมกำลังจะวิ่งเข้าบ้านตัวเองโอ้โหซอมบี้บอกเปิดประตูให้แล้วเหรอขับขึ้นอย่างงี้นี่เนี่ยดีเทคยังไกลเลยแต่ว่ามันเท่โคตรเท่ไปเลยมันจะโว้ยมันจะเฟี้ยวฟ้ามะพร้าวแก้วไรเบิร์นนั้นเนี่ยแล้วก็เนี่ยพอกล้องมันจับปุ๊บอะดีเทคติดๆเนี่ยดูดีมันหันตามเราด้วยอ้าวแต่ว่าฝั่งขวามันเหมือนจะไม่ตรวจจับแต่ว่าฝั่งซ้ายนี่มึงตรวจจับตั้งแต่ไก่โหอะเนี่ยโคตรไกลเลยยังเขียวอยู่เลยแล้วก็ประมาณนี้มันถึงจะปิดก็เจ๋งดีนะแต่น่ารำคาญใช่ไหมล่ะเสียฉันว่ากลับไปใช้สวิตช์เถอะนะเฉพาะประตูเนี่ยแต่ว่าไอ้กล้องนี่ผมว่ามันน่าสนใจตรงที่ว่าจะเกิดเราเอาไปติดไอ้กล้องนี่ติดกับปืนเนี่ยมันก็โอเคอยู่นะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องที่มาสับสวิตช์อยู่นะเพื่อทำให้ป้อมปืนมันทำงานนะแต่ว่าให้ป้อมปืนเนี่ยมันทำงานตลอดเวลาแล้วก็เฉพาะตอนที่มันมีซอมบี้มาบุกบ้านเราอะไม่ว่าจะเป็นเจคลิสหรือว่าจะเป็นตัวม็อบหลงฝูงอะไรเงี้ยเราสามารถทำให้มันดีเทคได้โอ้ผมว่าเจ๋งดีอะเพราะว่าอันนี้เนี่ยคือการเปิดสวิตช์อะเป็นการเปิดใช้งานแค่เฉพาะตอนที่เราจะใช้อะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีกล้องก็คือเขาจะทำงานตลอด24ชั่วโมงตราบใดที่ยังมีซอมบี้มันเดินเพ่นพ่านกันอยู่อย่างงั้นแหละผมว่าเท่ดีนะเปิดปิดได้แล้วผมทำแบบสับสวิตช์ดีกว่านะบานประตูเนี่ยส่วนปืนนะเราจะทำแบบว่าดีเทคโดยการใช้กล้องดีเทคนี่แหละถ้าเกิดมีซอมบี้เดินผ่านก็สาดมันเลยแต่ว่าเราต้องตั้งค่าด้วยนะว่าคนมาอย่ายิงนะโว้ยเดี๋ยวกูตุยแล้วก็เอาไอ้นี้ด้วยปืนช็อตกันผมว่าจะไปใส่ด้วยเพราะตอนนี้กระสุนผมเนี่ยมีเอฟเต็มไป2เซตและต้องมาขยายกล่องที่3แล้วอะมันเยอะขนาดนั้นแล้วผมว่าเอาไปใช้สว่างไหมเดี๋ยวนะป้อมปืนนี่มีอยู่4ป้อมเลยแล้วก็เอาไปติดไม่รู้ว่ามันใช้ได้กี่ตัวนะไอ้ป้อมปืนเนี่ยอาจจะใช้ได้แค่2ก็ได้หรือใช้ได้ตัวเดียวผมว่าจะติดไอ้นั่นเพิ่มสักหน่อยติดบล็อกแล้วก็เอาไว้สลับยิงปืนใส่ซอมบี้อะแป๊บนะติดตรงไหนดีว่าติดข้างล่างนี้ละกันข้างล่างเนี่ยแล้วก็เอาไว้ให้มันยิงซอมบี้จากที่มันขึ้นบันไดมาไม่ว่าจะฝั่งนี้หรือฝั่งนู้นก็ยิงโดนอยู่เนาะผมว่ามันยิงโดนอยู่ครับคือถ้าเราติดไว้ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวซอมบี้มันอาจจะมาตบพังก่อนก็ได้เพราะฉะนั้นเราต้องติดห่างๆหน่อยแต่ว่าติดห่างๆก็เชื่อว่าจะรอดนะเพราะว่าพี่อ้วนแกพร้อมที่จะพ่นเมือกใส่แต่ว่าก็ยังดีกว่าติดไว้ใกล้ๆเนาะผมทำบล็อกไม้ไว้ก่อนเสริมไว้แล้วก็ติดปืนเดี๋ยวผิดฟังไอ้หนุ่มใจเย็นนี่มึงยิงบ้านตัวเองเก็บขึ้นก่อนหมุนช็อตกันนะครับบอกเลยตัวแตกเดี๋ยวต้องเทสดูก่อนลองโยงก่อนว่ามันทำงานได้หรือเปล่านี่เชื่อมแล้วก็เสียงวีนี่น่าจะทำงานอยู่นะทำงานอยู่ครับแล้วก็ลองใส่กระสุนไปดูใส่กระสุนช็อตกันไปเอาไปสัก75ก่อนแล้วก็กดล็อกด้วยอันนี้มันก็น่าจะตรวจจับแล้วซอมบี้มันมาปุ๊บมันก็น่าจะยิงเลยละมั้งน่าจะใช่แหละแล้วก็ผมลองเทสดูแล้วด้วยเนี่ยก็คือป้อมปืนเนี่ยมันจะไม่ยิงบล็อกบ้านเรานะครับคือมันจะมีเสียงดังกิ้งกิ้งเนี่ยก็คือตอนที่ว่าเราเหมือนกับว่าไปยิงบ้านของเทรดเดอร์มันก็จะมีเสียงดังปิ้งปิ้งประมาณว่าเป็นการป้องกันนะไม่ให้เรายิงได้เพราะงั้นมันก็น่าจะไม่ยิงบ้านเราเองด้วยป้อมปืนเนี่ยก็โอเคอยู่นะ
แล้วก็แป๊บนึงนะผมว่าจะเอาให้มันตรวจจับโดยการใช้กล้องเนี่ยดีเทคเอาไว้ตลอดแต่ว่าไอ้กล้องดีเทคเนี่ยผมว่าเอาเฉพาะ MP5 ก็พอเดี๋ยวนะมันทำงานไหมเนี่ยทำงานอยู่ไหมเนี่ยมันอ๋อรู้เราจะไม่กดสวิตช์เปิดก่อนเปิดสวิตช์ก่อนครับแล้วมาถือปืนอะไรเนี่ยนี่ไงสับสวิตช์เปิดแล้วก็น่าจะทำงานแล้วไหมเออนี่ไงมันทำงานแล้วมันขึ้นเป็นรูปกล้องแบบนี้น่าจะทำงานเนาะเพราะว่ารู้สึกมันใช้งานไม่รู้ป้อมปืนมันใช้งานได้กี่ตัวนะครับเพราะผมอัพเบิร์กไอ้นี่มาแล้วด้วยก็คือใช้เท่าเดิมมันก็คือไอ้นี่ประดิษฐ์หุ่นยนต์เนี่ยเชี่ยวชาญมันบอกว่าสามารถใช้ได้พร้อมกัน2ตัวระยะ18เมตรผมก็ไม่รู้ว่าแค่ป้อมกระทุ้งหรือว่ารวมถึงป้อมปืนด้วยหรือเปล่าเออไม่รู้ว่าไอ้ปืนนี่มันจะใช้ได้พร้อมกันหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองดูแล้วก็เชื่อมไฟด้วยเออเชื่อมไว้ก่อนแต่ว่าเสียงก็ยังทำงานอยู่นะเดี๋ยวรอให้มันมีฝูงม็อบซอมบี้มาหรือว่าอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันเออล็อกไว้ก่อนเดี๋ยวมันมาเสร็จมันก็จะยิงเองครับโดยอัตโนมัติเลยเขากระสุนด้วยอืมแล้วก็ไปครับแล้วก็เดี๋ยวผมว่าเราจะไปทำเควสกันต่อนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยวันที่69แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ได้เทสกันได้เทสกันมันแน่นอนวันที่70เนี่ยมันแดงเดือดแล้วอ่ะเดี๋ยวค่อยมาเทสก็ได้ไปก่อนเอ้ยแป๊บนึงปกติเราเอาเชื่อมแบบสายตรงเนี่ยมันจะกินไฟเยอะโอ้โหเนี่ยกินไฟไป68 68วัตต์มันกินแบบพวบฮาบเลยมันต้องทำสวิตช์แบบสับเปิดปิดนั่นแหละนะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไฟหมดซะก่อนนั้นแล้วเดี๋ยวเราค่อยติดโมชั่นเซ็นเซอร์เพิ่มไปแต่ว่าผมว่าโมชั่นเซ็นเซอร์มันก็ไม่ค่อยจำเป็นก็ได้มั้งอันนี้ก็ปืนช็อตกันเออจังหวะนี้สายรุงแรงไปหมดวิวคือผมก็ไม่รู้ว่าสวิตช์ไหนเป็นสวิตช์ไหนบ้างแล้วเผลอๆเนี่ยกูงงดิเนี่ยตัดสายทิ้งก่อนเดี๋ยวมั่วครับเดี๋ยวมั่วอันนี้ก็มั่วพอแล้วนี่อันนี้เชื่อมกับปลั๊กปลั๊กแล้วนี่ว่ะไอ้นี่เชื่อมกับป้อมเออป้อมลูกซองแล้วก็อันนี้ก็ด้วยสับสวิตช์2อันก็ใช้ได้ทีเดียว2ตัวเราจะแยกไว้เลยนะลองสับสวิตช์ดูซิเสียงดังวีทำงานอยู่แหละนะแล้วก็ผมว่าไอ้ปืนช็อตกันน่ะเอาไว้เปิดใช้ตอนที่มีคืนแดงเดือดส่วนป้อมปืน MP5 ไอ้เนี่ยเอาไว้ใช้ตอนที่มันมีซอมบี้เดินผ่านน่ะเออเดินผ่านแล้วก็มันใช้ได้ตลอดก็คือติดโมชั่นเซ็นเซอร์เอ้ยแต่ว่าโมชั่นเซ็นเซอร์ผมว่ามันไม่จำเป็นต้องใช้กับปืนก็ได้มั้งเออโมชั่นเซ็นเซอร์มันเหมาะกับเอาไว้ใช้พวกประตูเปิดปิดอะไรเงี้ยหรือว่ากับดักที่มันไม่ใช่ป้อมปืนเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงป่ะหรือคิดเองวะน่าจะคิดไปเองเสียเห็นมันเงี้ยวๆมาแล้วเออปิดปิดก่อนนะเปลืองไฟไฟกูหมดบ้านแล้วจังหวะนี้ไฟ กินหมดแล้วเฮ้ยมาแล้วเทสเตอร์จัดดีเดี๋ยวขอปิดไอ้ปิดไฟก่อนยิงใครอ่ะนู่นไงนี่ไงเสียมันดังกิ้งก็คือมันยิงโดนบ้านเฮ้ยใจเย็นๆนี่ก็ยิงบ่อยไปงั้นเอา MP5 ด้วยเออสามันนั่นแหละปิงปิงปิงอยู่เลยโดดบ้านกูรัวๆเอออ่ะอย่าอ่ะนู่นแล้วก็นู่นสาดด้วยเชี่ยวอ่ะไม่ต้องให้ฉันลงมือโป๊กเองเลยเฮ้ยจีเดี๋ยวก่อนจะเย็นอีจีไม่เกี่ยวไปสมิธธรรมดาก็พอแล้วโปกป้าโปกป้างยังเดือดเอ้ยตบบ้านด้วยช่วยสักหน่อยก็ดีเดี๋ยวบ้านแตกก่อนไอ้นี่ปืนก้นสาบเลยอื้อลงไปออเดอะกองเฮ้ยตบบ้านตบบ้านเออนู่นว้าวดีเทคไกลยังวะนู่นแหละยิงได้แต่ตรงนู้นน่ะเน่ให้เขาเดินหน่อยก็ได้เอ้ยพี่อวกพี่อวกเอาพี่อวกก่อนพี่อวกแกอย่าเดี๋ยวพ่นอวกใส่เอ้ยวิ่งแล้วดีเลยดูเรียบศาสตร์ไม่คิดชีวิตเลยโอ้โหเชี่ยอย่างนี้ต้องเติมกระสุนก็ไปหน่อยพี่หูจะแตกโอ้ยแล้วก็มันยิงนี่ไงอ๋อมีกี่ป้อมปืนเนี่ยมันก็ยิงหมดเลยตอนแรกผมนึกว่าป้อมปืนมันใช้ได้แค่2ตัวด้วยนะเพราะว่าที่เราอัพเบิร์กอ่ะมันก็ใช้ได้แค่2ตัวเนี่ยเหมือนแบบว่าไม่ว่ะนายวางไว้เท่าไหร่ก็ใช้เท่านั้นแล้วก็ตากเท่าที่แกมีกระสุนด้วยอันนี้กระสุนเหลือ25แล้วโอ้โหหมดอย่างไวเอาไปเติมครับเติมกระสุนเหลือเยอะเติมด้วยตรงนี้
เอ้ยหรืออีกชุดนึงตรงนี้เดี๋ยวปิดสวิตช์ก่อนมันมาเพิ่มเดี๋ยวทีเดียวขอยิงเองมันก็ได้ไอ้พวกนี้มันเฮ้ยอ๋อนุ่นนุ่นเอ้าเดินช้าๆมันแบบกูกลัวแล้วเจอบ้านเข้าไปกูกลัวแล้วกูขอเดินช้าๆละกันช้าๆผมก็สอยเองเลยละกันจีเฮ้ยบ้านเราโอเคอยู่นะเรียกได้ว่าตึงเงี้ยตอนนี้ตึงแน่นๆแดงเดือดก็ลำบากหน่อยนะจ๊ะแล้วก็เติมกระสุนปืนพกไปด้วยกระสุนปืนพกนี่โอ้โหเอาไปเลยอะกระสุนปืนพกยังเหลือใช้เลยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้ด้วยเพราะงั้นก็เอาไปเลยนี่ปลดล็อกใส่ยิงไปยังไม่แถมยิงยังไม่ครบแม็กเลยด้วยเนี่ยปลดล็อกใส่ไปก่อนเออแล้วก็ล็อกด้วยเออเดี๋ยวมันไม่ยิงเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดไว้เนี่ยเอาไว้ค่อยเปิดแล้วกันค่อยเปิดค่อยเปิดไปครับเราจะไปทำเควสกันแล้วกันแล้วก็โอ้ใช่ผมทำเควสจนเพลินแล้วก็นี่ไงลืมไปเลยว่าไอเนี่ยมันเป็นเควสอันสุดท้ายแล้วด้วยนะเควสไอเนี่ยนี่ผมทำไป145/150แล้วเพราะฉะนั้นก็คือไอเนี่ยเป็นเควสสุดท้ายแล้วที่ว่าเราจะทำในโซนพื้นที่โซนตึงนะเออเดี๋ยวเราลืมเก็บกระเป๋าด้วยกระเป๋าเหลืองลงก่อนเออทิ้งดิ่งแล้วคอเบ้งบกกูจะระเบิดอยู่แล้วเนี่ยกระตือพอดีรีบอันนี้ก็อ่านหมดแล้วเก็บไว้นั่นเนี่ยผมไม่รู้ว่าโอ้ถ้าเราทำเควสครบหมดเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะไอเนี่ยผมว่ามันก็น่าจะเป็นเควสสุดท้ายที่อยู่ในเกมแล้วหรอมั้งแต่ว่าอาจจะไม่ท้ายสุดก็คืออาจจะแปลว่าเราทำเควสครบทุกๆโซนเนี่ยมันก็อาจจะแค่ปลดล็อกชาเลนจ์มาเฉยๆแม่เออแล้วก็มีบางอันผมยังไม่รับด้วยแฮะชาเลนจ์เนี่ยไปดูก่อนเควสอะไรวะนั่นเควสเหมือนจะอยู่ในเมืองไหมเห็นแวบๆกวาดล้างเดี๋ยวนะไอ้ตึกนี้คุ้นๆอีกแล้วอารมณ์เหมือนบนดาดฟ้ามันจะไอเนี่ยมันเป็นตึกแน่นอน ซึ่งอีกแล้วเหรอแต่ว่าไอ้ตึกเนี้ยผมรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นตึกสูงมากแต่ว่าก็เอาเรื่องอยู่ขึ้นชื่อว่าตึกมันก็เอาเรื่องหมดทุกๆตึกอะแหละแต่ว่าไอ้ตึกนี้จะค่อนข้างพิเศษหน่อยตรงที่ว่าบนดาดฟ้ารู้สึกว่ามันจะพื้นที่แบบคุ้นๆว่ามันจะเป็นไอ้นั่นมั้ยเป็นบาร์คุณเออคุณว่าจะเหมือนจะเป็นบาร์หรือเปล่านี่ไงตึกสูงกว่าอพาร์ตเมนต์ที่เราเคยมาละลานตรงนี้ด้วยโอ้ชิตชิปหายแล้วแล้วก็ตอนกลางคืนพอดีบุ้มชอบมาเลยจ้ะแกโอ้โหช่วงเวลาไม่เหมาะซะเลยแล้วก็นี่ไงจะกระตึกสตาร์กอะตึกอเวนเจอร์คุณอย่างนั้นเลยถ้าเกิดมีตัวเอใหญ่ๆด้วยนี่ใช่นี่โอ้ยเชิดเปิดใช้งาน78เมตรระดับกวาดล้างโอ้ my god ต้องเริ่มขึ้นตั้งแต่ชั้น1เลยด้วยเว้ยอะไรครับอะไรอะไรอะไรร้องไหมเอ้แล้วก็รับเควสนี่ไงมาเป็นห้างเลยโอ้ยอาการอย่างนี้เฮ้ยแต่ว่าเคลียร์แค่45เออมันก็เยอะแหละแต่ว่า45นี่สำหรับผมมันดูน้อยแหละถ้าเกิดเจอตึกที่ผ่านๆมาตึกแบบ50อะไรงี้อันนี้ก็ถือว่าว้ายเงียวเงียวและเอฟข้างหลังด้วยโอ้โหยิงอะไรของกูเนี่ยเชดแมนเสียงเงียวเงียวมาก่อนแล้วเงีย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 วโอ้แล้วมันดูเหมือนขึ้นได้หลากหลายเส้นทางตึกกว้างๆอย่างนี้พ้นกันตาแตกอีกแล้วเฮ้ยเฮ้ยเจ๊พนักงานออฟฟิศเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้ยโอ้ยเจ๊เจ๊เจ๊เนาะใจเย็นเย็นเจ๊อู้คุณยิงอะไรของครูวะเนี่ยโอ้โหยิงอย่างกวกเออเสียงเหมือนด้านนอกเฮ้ยร้องต่อไปแล้วก็เดี๋ยวขอดูก่อนอันนี้ห้องน้ำอยู่หน้าทางเข้าเลยอยู่ข้างหลังด้วยเปิดโจเมนอย่าเหยกะว่าจะวันช็อตวันคิวเจอจู๊กไปไงซอมบี้จู๊กอ่ะนี่อ่านโอ้ยเอ้ยเอ้ยแล้วตายยากด้วยปกติดีเซิร์ตเม็ดหนึ่งต้องล่วงแล้วแม่อันนี้เหมือนต้องซ้ำด้วยอืมโอ้ต้องซ้ำลายเม็ดคือตาแดงๆนี่จะไว้ใจเด็กตาแดงๆนี่ต้องซ้ำหลายเม็ดหน่อยเอ้ยแต่กระสุนดีเซิร์ตเอามาเยอะโอ้แต่ว่าปืนนี่ใกล้เจ๊งเต็มที่แล้วแฮรู้สึกอะไรเงี้ยวๆอีกแล้วจะนอกเอ้ยต้องยิงตอนมันกำลังลุกนี่แหละวันช็อตวันคิวไปเคลียร์ไป2เองเหรอมันยิงมา20ตัวโอ้โหเดสแดงเพียบเดสแดงเพียบแต่ก็วันช็อตได้อยู่เอ้ยลุกมาเลยพรีเอ้ยมาแล้วสวัสดีหนุ่มเราเป่าเหลืองดรอปทีซะด้วยโซนนี้อ่านไปเลยอันนี้เ
แล้วก็นี่เดินช้าๆทุบได้อยู่ตาไม่เหลืองฟาดได้ทีเดียวตายแต่ถ้าเกิดเป็นตาเหลืองนี่ยังไงไม่ต้อง2ทีย้ำกันไปลูกซองอย่างที่บอกนะเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวอาจจะได้ใช้ชั้นบนบนเนี่ยเออแต่ว่าดีหน่อยตรงที่ว่าตึกนี้มันดูโล่งๆว่ะครับเพราะมันไปลุงลังไงคือชั้นบนบนสุดเลยมั้งกลัวโล่งๆเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องหาซอมบี้เยอะซอมบี้เยอะดิกูขี้เกียจหามันเยอะแล้วแบบว่ามั่วอีกโอ้เดี๋ยวๆอันนี้เดรสดำเดรสแดงตึกนี้มันตึกอะไรกันครับเนี่ยทำไมให้พนักงานใส่ชุดเดรสมาเลยนี่งานพรอมหรืออะไรตึกเที่ยวงานพรอมอ้าวแล้วก็หนังสือระเบิดรัวๆเออใช่เพราะว่าอันนี้ครับที่มันดรอปหนังสือระเบิดรัวๆเนี่ยพลวนี่ผมไปเอาไอ้นี่มาแล้วผู้เชี่ยวชาญด้านการระเบิดเธอเรายิงบาซูก้าเข้าไปทีนึงไงมันจะรุนแรงมากขึ้นกระทั่งโดนกูเองปัวรัศมีระเบิดมันจะกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นอันนี้41 43เออคลิปไปชิ้นนึงเอ้ยเดี๋ยวเมียนี่ยังไม่ได้อ่านเออแต่ว่าพอดีชิปๆไปละมันดีเนี่ยตื่นเต้นเร้าใจแต่ว่าอุ๊ยเจ็บดิเจ็บอีกแรงอีกอย่างนั้นแหละโดนระเบิดตัวเองเจ็บเองมันมันสะใจดีโรคจิตนะอาการอย่างนี้มันโรคจิตหน่อยๆอะไรนี่รอมันตบไปแล้วแกเราไม่ยุ่งแกมันแค่คนนอกไอ้พวกซอมบี้ฉันจะเอาไอ้พวกที่อยากจะมีเหลืองอยู่ในตึกนี้อันนี้เออไปช่วยแกมีอยู่30นัดใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่มีอยู่300นัดดิ30อะไรกันถ้า30กูกลับบ้านไปใหม่แล้วไปเอากระสุนมาอีกชุดนึงอ๋อตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะเยอะหมาด้วยหมาด้วยเอ้ยเอ้ยเอ้ยซ้ำด้วยผมไม่ตายโอ้ยโอ้ยเล่นใหญ่เล่นใหญ่เจอเล่นใหญ่แล้วราชดาเทียห้าโอ้ย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 จ้าเฮ้ยฟาดบ้างเป็นยอดดีโอ้ยใจเย็นจีนัทัวเฮ้ยเฮ้ยว้าวว้าวไอ้นี่ก็ตัวนอกแอลลูมิโลดตัวนอกอีกแน่ๆเลยตัวนี้ตัวเถื่อนตัวแถมไม่เกี่ยวนะเราอะมาจากไหนนอนตรงนั้นไปอันนี้ก็เอกสารค้นหนังสือระเบิดก็น่าจะเออ45เล่มใช่ไหมผมเก็บได้กี่เล่มแล้วเพราะว่ามันต้องมี45เล่มแล้วเราถึงสามารถทำระเบิด RPG เองได้ครับลูกระเบิดเองได้นี่ไง43ขาดอีก2เล่มก็จะทำนี่ไง45จะทำลูกระเบิดเองได้แล้วแต่ก็นะพอดีว่าเออตังเต็มบ้านเลยครับซุกไว้นี่แทบจะเอาไม่อยู่แล้วตู้ผมอ่ะก็เลยแบบว่าซื้อมันก็ได้ถ้าเกิดมีทางเหลือก็ซื้อมาก็ได้โอ้เวอร์อัพอันนี้อ่านไปโอ้โล่งๆตรงนี้แอบตรงไหนมึงรีบลุกมาก่อนเลยนะก่อนที่กูจะกรี๊ดยังไม่มีนี่มันร้อยวางใจหรือเปล่าครับเอ้ยไอ้นี่ขออีก2เล่มเลยเออ4 5นี่ไงได้แล้วล็อกเก็ตแอนด์ร็อกเก็ตพาร์ทชิ้นส่วนการคราฟกระสุนมาแล้วเดี๋ยวนะซอมบี้เงียบๆเลยเสียงเงียบๆเสียงใดเสียงโบ้าอ้าอ้าอ้าวปีเดะมีตัวเดียวฟาดได้อยู่เปลืองกระสุนเนี่ยเฮ้ยเปลืองอะไรเปลืองอะไรเต็มบ้านอยู่ใช่เหรอโอ้ยพี่เขียวแบบมาก่อนเลยก่อนที่จะเดินเข้าไปซะอีกเอ้ยขึงแข็งเลยพี่ขึงแข็งว้ายนี่ต้องเออซอย3ตัวเป็นรูไปดิครับหัวเป็นรูทะลุเลียงกันไปเลยนี่อันนี้โดน2กะว่าจะซ้อนกันซะหน่อยเชี่ยไอ้ตะกี้ยิงโดนหัวติด2ตัวเลยแบบว่ายิงไปนัดนึงแหะยังเฟี้ยวนี่ปากเก่าว้ายเอ้ยไม่ได้เจอนานแล้วเนี่ยปืนลูก2คันเล็กย่อยเด็กแกนี่นับว่าเป็นของแรก็ว่าได้นะแต่เป็นของแรที่ไม่ต้องการน่ะวันที่70นี่ไง70แล้วแล้วก็ระดับความตึง7หัวกะโหลกนี่ว่าผมลืมเช็คด้วยเอก็เอาเรื่องอยู่นะแต่ก็ไม่ตึงเท่ากับไอ้ตึกนั้นแหละอย่างที่บอกไอ้ตึกที่เราไปค้นเนี่ยว่าไอ้ตึกนี้มันยังโล่งๆอยู่ครับยังไม่แบบว่าถ้าเราวิ่งหนีแล้วมันเป็นจุดตันอะไรเงี้ยเอ้ยแต่ว่าห้องแอร์อัดก็เยอะอยู่นะคือถ้าเกิดฝูงซอมบี้มาเยอะๆแล้วเราวิ่งเข้าห้องเนี่ยเผลอๆโดนเด็กได้นะเออโดนเด็กได้โอ้นี่ไงเจอแล้วทางไปต่อโอ้บันไดขาดซะด้วยโอ้โหแล้วดูทางทำไว้ให้กูเดินมึงคิดว่ากูเป็นหนูเหรอจิ๊ก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 จ๊ะอีนี่ครับห้องอะไรเนี่ยออฟฟิศวิล็อกด้วยเอ้ยมันดูไม่เหมือนห้องทำงานแล้วเนี่ย
มันดูเหมือนเป็นแบบว่าศูนย์วิจัยลับแหละมีกระสุนเพิ่มด้วยลูกซองเนี่ยมันดูแบบว่ามีเตาปฏิกรณ์แล้วก็ห้องวิจัยอะไรสักอย่างอ๋อนี่ไงแคมแลบมันเป็นแลบนะครับแลบเป็นพื้นที่แลบมันก็ต้องมีพวกนี้แล้วก็ไปทางไหนวะเนี่ยมันล็อกทางนี้เปล่าอันนี้ก็ล็อกนี่ก็ล็อกให้ไปหน่อยอย่าบอกปีนหน้าต่างห้องน้ำนะมีมันล็อกหมดเลยปีนอ๋อนี่นี่เจอแล้วอ่ะไปตามทางที่มันให้ไว้อย่างที่บอกดีกว่าจะได้ไม่มั่วไม่หลงทางแล้วก็โอ้โล่งๆงี้รีบลุกไปเลยครับนักวิจัยทั้งหลายแหล่กูรู้รอแดกอยู่เฮ้ยเทอร์มิเนเตอร์ด้วยเดี๋ยวก่อนตึกนี้มันทำอะไรวิจัยซอมบี้เหรอหรือเทอร์มิเนเตอร์ที800อ่ะกำลังเรียนรู้ที800หรือเปล่าทำไมมันมีไอ้ตัวนี้อยู่ข้างในด้วยวะหืออุ๊ยลืมพาระเบิดมาอีกแล้วอันนี้ต้องสไนเปอร์ก่อนติดกระจกไหมเนี่ยไม่นะไม่ติดตายอยู่นี่ไงคูณ2ไปอันนี้โอ้โหไม่ทะลุกระจกด้วยปืนกูยิงตั้งแรงขนาดนั้นไม่ทะลุกระจกเอ้ยเดี๋ยวเลี้ยงเลี้ยงเลี้ยงโดนเกกะยิงโวยเฉยแกว่าจะเล็งหัวเอ้ยอันนี้ทะลุกระจกอยู่แล้วก็เอ้ยอันนี้มีกุญแจด้วยเข้าไปไงเฮ้ยเฮ้ยมีแรงห้องนี้เหมือนต้องเงี้ยวะครับหรือว่าต้องเข้าทางหน้าต่างป่ะนี่ไงกลัวใช่ มันแบบเอ้ยใช่เหรอให้พี่ไต่ตึกอ่ะนะไม่อ่ะงี้เอาก็ได้ไม่ได้แน่นขนาดนั้นฮึจ้าเฮ้ยทีนึงเสร็จเก็บกุญแจผมว่ากุญแจเปิดประตูเนี่ยนี่ไงมันให้ไต่หน้าต่างแน่ๆเลยเนี่ยไต่ขอบแล้วก็กระโดดลัดขอบอ่ะกระโดดแบบจุ๊บแบบว่ากระโดดแบบเนี้ยเพื่อให้มาฝั่งเนี่ยแต่กูจะไปเสี่ยงตายกันเพื่อในมือเงะได้ก็ฟาร์มไปอันนี้อ่านไปเลยหนังสือตอนนี้ที่บ้านก็มีคงขายเพียบอยู่แล้วเฮ้ยแต่นี่เก็บได้ไอ้นี่อ่านได้อยู่46เล่มแล้วก็ป๊อปปืนโอ้โหช็อตกันสีเขียวมาไหมวะแม็กกลมมึงจะให้กูไหมเนี่ยใช่ครับเรายังคงทวินตามหาแม็กกลมเหมือนเดิมถ้าเกิดมันจะให้ผมอะนะแต่ถ้าเกิดไม่ให้แล้วแต่ปูนี่เก็บด้วยแล้วก็นั่นไงมันมีมาร์กบอกว่ามีสวิตช์ให้เปิดอยู่ด้านบนสวิตช์ไว้ไปไหนก่อนทางเยอะโอ้โหอันนี้ก็รูแตกโอ้ยมาแล้วลุกมาแล้วโอ้ยทุบจกมาด้วยโอ้ยข้างนอกเพียบเลยไรดิอะไรฟิลเหมือนมึงตกลงมาร่วงโรยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมันต้องเข้าทางหน้าต่างตรงไหนสักทีแน่ๆเลยเดี๋ยวแล้วมึงเดินมาจากทางไหนก่อนนี่ไงกระจกอ๋อทางนี้คือทางดีๆมีไหมไปเดินทำไมไกลๆแล้วนั่นฮะอย่าเฮ้ยแล้วก็อย่าลุกลงไปด้วยกูขี้เกียจลงไปเคลียร์อีกยิงเก็บซะก่อนโอ้แล้วดูทางครับเนี่ยผมว่ามันให้เรามาตรงเนี้ยแล้วก็กระโดดมีเดี๋ยวค่อยฆ่าแต่เกิดลวกตรงนี้มีหักบ้างอ่ะนี่ไงมันให้กระโดดโอ้โหจุ๊กดูดีห้องเอาจริงๆเราแงะเลยเอาก็ได้นะแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยคลานซะเมียนหมาเลยแกยิงแม่งนี่มันทุบทิ้งเอาก็ได้นะแต่ว่าโอ้เราพอดีว่าเกมอุตส่าห์ทำทางมาให้งั้นขอวิบากกรรมตามเกมไปก่อนละกันน่าจะหนุกดีเก็บไป20ตัวแล้วจะเกินครึ่งแล้วอีกนิดนึงเดี๋ยวนะไปฉายจี้บอกฝั่งนี้ด้วยมาสิมาสิขอคนหนังสือหน่อยสิเสร็จเวกหน่อยหนังสือนิดอุปกรณ์เอ้ยมีอันนี้ด้วยสีฟ้าแล้วก็อันแนกวันอ๋อยังนึกว่าอยู่ข้างในอยู่ข้างในแล้วก็ไอ้ลังเข้าเฮ้ยเอาตัวหนึ่งมาล่อเบียร์เป็นความสนใจตัวหนึ่งโอ้โหก็ยิงเช็คก่อนเลยเผื่อแม่งมีเอฟมีแบบว่านอนเพลินเนี่ยไม่ยอมลุกเพื่อนเขาอุตส่าห์มาทำงานเพื่อเด็กมนุษย์แกนอนเพลินเนี่ยต้องปลุกมันมาหน่อยเหลือซอมบี้แค่20ชุดเยอะอยู่นะ20เนี่ยดูเหมือนน้อยแต่ก็เยอะอยู่นะอันนี้มุดไปเอาอะไรมุดดักควายเปล่าพอมุดมาสุดปุ๊บซอมบี้อาจารย์ อย่างเราเนี่ยถ้าจะเล่นเกมเอาให้ผ่านไปได้ฉลุยเนี่ยเราต้องคิดถึงสถานการณ์ที่ชิบหายที่สุดเอาไว้ก่อนแล้วก็เตรียมทางหนีทีไล่เผื่อ
เอาไว้ด้วยไม่งั้นแล้วก็ตุยเย่ไป30รอบบีวอะโอ้ๆหมาแม่งมีนอนเอ้ยนี่ปีนชั้นบนแป๊บนึงหนังสือแล้วก็หนังสือไม้ด้วยอันนี้เก็บอ่านก่อนเดี๋ยวขอฝากไว้ที่โดนด้วยนะครับเริ่มแน่นแล้วนี่ไงไม้52เล่มเองเป็นเหล็กกล้าแล้วเอ้ยแต่ว่าเก็บอีกนิดนึงก็ได้ไอ้แม่กระบอกเนี่ยขั้น6นะเนี่ยแต่ก็นะผมว่าขั้น5นี่ก็โคตรจะแรงมหาแรงอยู่แล้วนะเก็บกระสุนช็อตกันมีอยู่300กว่านัดผมว่าเคลียร์ตึกเนี่ยหมดเชื่อมั้ย300กว่านัดเนี่ยผมว่าหมดนะถ้าเกิดเราเริ่มยิงเลยตั้งแต่ตอนตัวขึ้นมาชั้น1ไงหมดแล้วผมบอก ว่ายิงพลาดบ้างยิงว่าวบ้างยิงซอมบี้อึดบ้างอะไรบ้างโอเคหมดแล้วเนาะเดี๋ยวกระเป๋าขาใจเว้ยมันมุดไงเนี่ยมุดเอ้ยมันแค่จะละอ๋อเอื้อมไปว้ายทิ้งไปเก็บแต่หัวมันยังดีกว่าไม้กระบอกไอ้ตอนเนี้ยแล้วก็หมดแล้วเนาะตรงนี้มีแต่ขึ้นชั้นบนเหรอโต๊ะอันนี้ได้เอาไว้เย็บเวลาแผลฉีกขาดโดนสบิตบมันแล้วมันแทะเศษเนื้อฉันไปเอาเนื้อกูไปเด็กชิ้นหนึ่งฝั่งซ้ายลงลูกอันนี้ประตูดีปิดเอาไว้ปิดตายกลัวไว้ปิดใจกระสุนช็อตกันเพิ่มเติมนี่แหละผมว่าถึงชั้นนี้เนี่ยพอเราเคลียร์มาได้ครึ่งทางอะช็อตกันเราใช้รัวๆไปเลยก็ได้เฮ้ยๆ Come on man เอ้ยโจ้ what's up ยาวอ้าวเฮ้ยเฮ้ยนู่นยังอยู่ในห้องก็มาดีครับมาเลยจังหวะนี้เอ้ยกระสุนเหลือแล้วอันนี้คนคุมห้องคอนโทรลเก็บซ้ายขวาเอาแล้วอุตส่าห์เดินเลยมาแล้วลืมจับสเกลจี้นอนเพลินยืนหลับเพลินเนี่ยมันมียืนหลับเพลินด้วยแบบว่าเอามาหรือเออฉันอุตส่าห์ยืนเราตั้งนานโอ้แล้วก็เช้าเร็วตีสี่เฮ้ยในตู้ในตู้เทอร์มินาเตอร์โอ้สามตัวทีเลยเออที800ทีเอาวะเออช็อตกันยัดหน้าก็นอนแห้งไปดิเอ้ยเขียนไป30แล้วเอ้ยเราแค่จะถึงชั้นบนสุดเอ้ยนั่นแหละหมาเปล่าอุ้ยมีเล่ด้วยก้อนเงินอ้าวเอาหมูนี่แหละไปตัวยิงไว้ก่อนหมูเนี่ยผมบอกเลยว่ามันควิดแล้วได้ด้วยนะเจ็บๆเลยแหละจังหวะเข้าแล้วมันมีทางซ้ายขวาดิมองไว้ก่อนเลยกูโอ้โจ้วัสแมนปูแตกแต่ไม่ตายอะไรวะเนี่ยเอ้ยแต่ว่าโอ้เลือดต่ำกว่าครึ่งหลอดนี่เออก็แรงอยู่เดี๋ยวเก็บไว้ใช้ดีกว่าเพราะว่านี่มาทำลายห้องเผื่อมันมีกล่องของอยู่ด้วยเนี่ยแล้วแบบว่าเรียบร้อยโรงเรียนจีนไปแล้วอะเออไอ้นี่จริงลูกกระสุนไม่แน่เอามาใช้ไว้เฮ้ยผมว่าจะไปยิงชั้นบนนั่นแหละแต่ว่ามันทำลายบล็อกไงเผื่อกล่องแตกแล้วกูจะฟาดอะไรเพราะงั้นไม่ควรยิงมั่วด้วยโอ้โหแล้วลำบากทางเดินอีกเงี้ยไปก่อนเดี๋ยวเดินไม่สะดวกไอ้ระเบิดนี้ไม่ควรเอามาใช้พื้นที่ฟาร์มของตะไลเนอะไม่สิต้องพูดว่าพื้นที่ตรงไหนก็ไม่ควรใช้อะโปรบล็อกมันเตกเนี่ยกระจุยกระจายเลยโอ้ยโอ้ยดีที่มันได้ยาวอยู่โอ้ยกระโดดเลยไปเลยไปหน่อยจิกกูโคตรเกลียดเลยคนทำเกมมันจะทำทางซอกหรือไว้นิดเดียวไว้เพื่อไม่ทำทางเดินดีๆหน่อยหรือวะคิดว่าเราไม่เสียวหรือไงเสียวจนเยี่ยวเหนียวหมดแล้วเนี่ยเดินทีตกลงไปทีก็ขึ้นมาเหนื่อยอีกแกถึงจะตอบบล็อกขึ้นมาได้ก็เหอะแต่ว่าก็มีเจ็บก่อนไหมนั่นน่ะเออตกสูงขนาดนั้นอันนี้ห้องรับแขกไม่มีอะไรแต่ว่าห้องโล่งๆแบบนี้ผมว่าน่านไงว่าแล้วมันคงไม่ทำมาเปล่าๆอะเพราะว่าไอ้ห้องเนี่ยมันล็อกหมดเลยเพราะงั้นก็เหลืออยู่ทางเดียวหรือว่าต้องเข้าไปวิบากกรรมนอกตึกโย่เออทูอินวันวันช็อตทูคิวอีแรงถึงอีเนี่ยโคตรน่ารำคาญผมบอกเลยเฮ้ยแล้วก็เฮ้ยนี่ไงข้างบนตรงเนี้ยมันเป็นเหมือนเป็นบาร์เป็นร้านบาร์ผมบอกเลยว่าตึงเหมือนแกนเนฟ RPG เผื่อช่วยได้อะไรอ๋อเขียวก็ดูว่าชาเขียวซ่อนอยู่รอเซอร์ไพรส์มัตเตอร์ฟักเกอร์เฮ้ยถอยมาก่อนอะไรเจ๊ผิดห้องป่ะเจ๊เจ
จ๊ห้องง่ายๆมีอ๋อมีอยู่ตัวเดียวเนอะห้องง่ายๆมีเจ๊ไม่เจ๊พยายามจะตบล็อกแตกเพื่อเข้ามาเด็กแล้วเลยเหรอเฮ้ย36แล้วเหลืออีกแค่9ชุดซอมบี้9ชุดเท่านั้นเนี่ยเท่านั้นที่แปลว่าเยอะจะ9ชุดเนี่ยโอ้โหแล้วศพอันนี้จริงๆแล้วผมว่าจะไม่เอานะแต่ว่าแหมมันพอมันเยอะขนาดนี้นี่เอาซะหน่อยก็ได้มันได้กระดูกเยอะแล้วก็ได้เนื้อกับไอ้นั่นด้วยมันเอาไว้ทำแปลงพ่อปู่แล้วก็ใช่ครับทำอาหารกระป๋องกินได้ด้วย จากเนื้อซอมบี้ที่ติดเชื้อเนี่ยคุณไม่เคยลองกินละสินะผมเคยตำปลาป๋องเด็กโอ้รสชาติก็เหมือนไก่นะอูมามิดีแล้วก็โอ้สวิตเข้าไปไงห้องนี้อ๋อนี่ไงเปิดสวิตแน่นอนว้ายเอ้ยมีเอฟแล้วดูมานั่งในซอกหลืบแบบนี่มันกะจัมสแกร์แบบเต็มเหนียวอ่ะก็แบบว่าเราแบบว่าเผลอกะมาเดินแบบเนี้ยแล้วก็หันไปอาจารย์เอ๋อ่ะผิดแผนใช่ไหมล่ะเฮ้ย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 เยอะ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 เขียวเยอะเขียวเยอะแค่เสียงกรี๊ดนะที่ข่มขู่แต่ก็ไม่เท่าไหร่โอ้ยมีข้างในยังไงเฮ้ยเฮ้ยเยอะตรงนี้เยอะเออธรรมดาก็เถอะเอาเรื่องเฮ้ยติดประตูอะไรเนี่ยกูปิดช่วยด้วยกันด้วยจะได้ยิงง่ายง่ายเฮ้ย40แล้วเลยแค่5ชุดน่าจะบนดาดฟ้าแหละชุดสุดท้ายซึ่งRPG พร้อมไหมบอกเลยไม่อยากยิงเดี๋ยวของฟาร์มไม่ได้ฟาร์มโอ้เครื่องปั่นไฟกับไม่ดีมันเป็นโต๊ะครับแอบตรงลืบเลยเหรอเก็บไงวะนั่นน่าจะต้องออกไปด้านนอกไปผจญโชคก่อนแล้วก็โอ้มีซัพพลายยาตรงนี้ด้วย1กล่องอาจารย์เอขอก่อนเลยนะเกินๆไม่มีชี้อะไรเลยอ่ะมีแต่เข็มไว้อาก้าแล้วก็เอาละนี่น่าจะบนดาดฟ้าแล้วอ่ะพร้อมไหมรีโหลดกระสุนพร้อมเปล่าปืนดีเซิร์ตซ่อมก่อน ยิงๆไปพังระหว่างทางนี่เชี่ยเลยร้องโฮลีเชดดังมากประเดี๋ยวนี่ไงนี่ไงที่ผมบอกมันเป็นบาทนี่จำได้แล้วก็จำได้ด้วยว่าเฮ้ยไกลๆตรงนู้นอ่ะยิงได้อยู่เพราะมันเป็นของฟาร์มไม่สำคัญแค่อย่ายิงห้องนี้ก็พอโย่ใช่ลานจอดฮอเพียบตรงเนี้ยลานจอดฮอเนี่ยยิงคุ้มยังไงฮึบโอ้ยโดนสะกิดหน้าแหกเองนิดหน่อยว้ายโอ้โหเฮ้ยโย่กี่แรงถึงด้วยน่ารำคาญโอ้ยเดี๋ยวมาอย่างนี้หน้าเตกจังหวะนี้ผมไม่ได้ทำอะไรที่ให้มันขืนอายแต่ว่าก็หน้าเตกเอ้ยเจ๋งสุดแค่นี้เหรอแคปซอมบี้ด้านบนนี่ก็สาแหลกขาดเพราะ RPG แล้วเนี่ยเอ้ยทีเดียวก็ตัวแถมแล้วอะอะไรอยู่นี่44เหลืออยู่ชุดเดียวนั่นไงเหลืออยู่ตัวหนึ่งมันมาร์กแดงอยู่สุดท้ายเร็วเจ๊แบบว่ากูขอเดินทีหลังดีกว่ามันเล่นระเบิดงั้นเจ๊กับปืนพกแล้วกันเจ๊ควิสเสร็จแล้วโดยที่เราไม่ต้องลงไปเคลียร์ซ้ำอยู่นี่เป็นครั้งแรกเลยกับการเคลียร์ตึกครั้งแรกที่ว่าแบบว่าโอ้ผมเคลียร์หมดแล้วนะแต่ว่ามันยังเหลืออีกประมาณนั้นเนี่ยเคลียร์เสร็จแล้ววิ่งโดยที่ไม่ต้องไปเคลียร์มันซ้ำรอบสองนี่ดีแคปแค่นี้ก็ได้ฟาร์มอย่างสบายใจแล้วก็ตึกนี้ฉันหวังว่าผมรู้สึกว่านะจากที่ผมฟาร์มเนี่ยผมจำของบางชิ้นได้นะว่าตรงไหนเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ว่ามันแบบว่าพอจะมีของเกิดซ้ำในเวอร์ชันที่ว่าผมเคยเล่นเนี่ยเวอร์ชันเก่าอ่ะเพราะว่าไอ้ตึกที่ว่าเราไปค้นเมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะผมจำได้ว่าโดนเนี่ยผมก็เจอที่ตึกนั้นแหละไอ้ตึกโรงแรมที่ว่าเราไปค้นเนี่ยเมื่อพาร์ทที่แล้วอ่ะก็คือตรงเนี่ยมันจะมีโดนอยู่ที่ว่าผมเจอโดนเป็นอันแรกเลยมั้งที่ว่าเราไปค้นเนี่ยแล้วก็พอมาในเวอร์ชันใหม่เนี่ยมันก็ดรอปโดนด้วยครับผมเลยคิดว่ามันเป็นไปได้ไหมที่ว่ามันจะมีบางตึกเฉพาะเนี่ยที่ว่ามันจะดรอปม็อดแม็กปืนเนี่ยหรือว่าม็อดถังน้ำมันอะไรเงี้ยมันอาจจะมีแค่เฉพาะบางตึกก็เป็นได้ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็มีสุ่มด้วยนะประมาณนั้นแหละว่ามันก็มีสุ่มด้วยเช่นได้จากซอมบี้จากกระเป๋าแดงอะไรเงี้ยหรือว่าจากพื้นที่อื่นแต่ว่ามันน่าจะมีพื้นที่บางพื้นที่เลยที่ว่ามันจะดรอปไอ้แม็กม็อดเนี่ยชัวร์ผมว่าไอ้ตึกนี้ก็ไม่รู้ดิว่าคือถ้าเกิด
ไอ้ตึกเนี้ยในเวอร์ชันเก่าผมเคยเจอแม็กมอดปืนเนี่ยตึกนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ที่ว่าจะมีมอดแม็กปืนเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะอันนี้คือการคาดเดานะคาดคะเนเฉยๆไอ้นี่ก็เหมือนคุ้นๆไหมว่าเคยเจอระดับ5ที่เนี่ยแต่ว่าผมว่ามันน่าจะเกี่ยวที่วันเฉยๆไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะอันนี้คือกูเดาเอามั่วเอาอย่างเดียวเลยแต่ว่าผมเหมือนคุ้นๆเนี่ยเพราะว่าของรั่วผมเจอมันเดจาวูบ่อยมากไงทุกว่าแบบว่าเอ๊ะไอ้ตึกนี้มันเคยดรอปไอ้นี่ในเวอร์ชันเก่านี่ว่าประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละค่อนข้างจะเดจาวูบ่อยมากๆผมก็เลยตั้งข้อสันนิษฐานอยู่ว่ามันจะดรอปเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าเกิดเล่นในเวอร์ชันนี้แล้วก็มาคนครั้งแรกอ่ะมันต้องเล่นวันนานๆด้วยนะแล้วถึงจะเจอประมาณนั้นนะครับเพราะถ้าวันแรกๆมันคงไม่เจอเลยคอมพาวโบผมไม่ได้อัพสายธนูแต่ว่าก็ยังเจอเป็นสีฟ้าเลยด้วยไม่ได้อัพสายธนูเลยนะแต่ว่ามันเจอคอมพาวโบที่ตึกเนี่ยแล้วเป็นสีฟ้าด้วยผมว่ามันดรอปแบบเฉพาะหรือเปล่าวะไม่รู้มันเกิดเลยกูปวดหัวอ่านแม่งเลยอันนี้นี่ก็เก็บไปก็ลูทเสร็จโอเคตึกนี้น่าจะออเคลียร์หมดแล้วก็มาร์คของสมบัติตรงนี้อุ๊ยใกล้ๆลุงด้วยดีเลยได้ไปขุดตรงนี้ของเจนนิเฟอร์ตรงนี้ไกลนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวค่อยไปงั้นเดี๋ยวไปส่งเควสก่อนด้วยนี่ไงชาเลนจ์พอไปส่งเควสนี้เสร็จก็น่าจะเสร็จแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงต้องรับเควสของเจนนิเฟอร์ก่อนเอ้ยเควสไอ้นี่ก่อนทำเควสเสร็จไปส่งเควสตัวในระหว่างส่งเควสเราสามารถที่จะไปขุดสมบัติได้ด้วยแล้วมีทางไหนลงเร็วๆได้บ้างหรือเปล่าครับนี่ก็มีอยู่นะแต่กูไม่ไป ถ้ามีลมชูชีพค่อยว่ากันแล้วก็ตัวนี้มียาด้วยแต่ว่าแม่ขี้เกียจลงไปแล้วโหยดีพี่มาแอบนอนตายตรงนี้อยู่สงสารเหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าโอ้นี่ไงโต๊ะคราฟที่ต้องเดินอ้อมมาเพื่อเก็บนี่ทิ้งไปเลยละกันหัวมันชิ้นนึงกับมันสัตว์ยาเก็บไปก็เก็บแทนเศษเนื้อสี่ชิ้นอันนี้ต้องออกมาด้านนอกตรงไหนวะเนี่ยอ๋อมันมีกระจกแตกตรงนี้อยู่คุณว่าถ้าเกิดผมแบบเนี้ยผมไต่แยกตรงเนี้ยลงแบบเนี้ยเหมือนนักฟรีรันนิ่งเขาทำกันเนี่ยคุณว่าได้ไหมผมว่าได้นะได้ได้ฟิวสักอย่างอ่ะได้ไม่เจอมันมีเด็กหลุดด้วยเคยเห็นคลิปฝรั่งไหมนักฟรีรันนิ่งเขาทำกันอย่างเงี้ยลงแบบเนี้ยผมก็ทำได้สบายปุ๊บวะในเกมอ่ะนะไปแล้วครับพวกเวนไม่ได้เด็กกูหรอกไปแล้วเฮ้ยติดอะไรวะเนี่ยอ้าไปเลยแกไม่มีสิทธิ์ที่จะมาขักสเลสใส่โหฉันเดี๋ยวไปขุดสมบัติเลยด้วยตรงนี้สมบัติในพื้นที่โซนโหดน่ะโอ้นี่ก็เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ขุดด้วยนะครับว่ามันจะมีอะไรแจ่มแจ่มมาบ้างแล้วก็วันที่70ของน่าจะเปลี่ยนขายแล้วแล้วก็เลขสีแดงแล้วด้วยใช่แดงเดือดแล้วคืนนี้ก็น่าจะพบกับความหันหรือโหดได้แต่ว่ากูโหดกว่าบ้านอย่างตึงแล้วก็มาครับสว่านพามันเนาะสอ้าวอ๋อหลัวอยู่ในโดนในโดนแหละจำได้พามานี่ไงพกติดตัวไว้ตลอดแล้วก็เงียบเงียบนี่มาร์คมาตรงนี้เลยเย้เจอแล้วปลดล็อกมันต้องมีโอ๊ะล็อกอยู่ไม่เป็นไรล็อกไปเยอะ48พังไปแค่2อ่ะเอ้ยอาจารย์เออุ้ยแต่มีเพชรเฮ้ยครั้งแรกเลยที่เจอแต่ว่าที่เหลือก็พวกครัวทั้งนั้นกระสุนมึงก็เยอะอีกแล้วอ่ะโหแล้วตังค์เยอะซะด้วย 8,000 เอ้าแล้วก็อะไรอ่ะปืนจี้ไปซะเลยบ่นมากมีน้ำมันกับกระสุนไอ้นี่โอ้โหของอย่างกากมาเลยนะชุดเกราะแล้วกันกับไอ้นี่น้ำมันการ์ดแล้วก็รับได้อีกเซตหนึ่งเฮ้ยนี่ไงเควสเทียร์5เสร็จสมบูรณ์รับได้อีกมอดแพ็คระยะไกลเฮ้ยอันนี้น่าสนกับแพ็คโซล่าเซลล์กับเงินโอ้โห12,000เลยเว้ยนี่ไงเวลอัพมาด้วยของสร้างกระสุนอันนี้แมวแน่นอนกับบุ้ยแท่งแรกโหของดีแท้ของดีแท้กันเลยเว้ยแต่ว่าแท่งแรกเราเยอะแล้วมอดแพ็คอาวุธระยะไกลแบบสุ่มอาวุธระยะไกลมันอาจจะได้แม็กกลุ่มมาด้วยก็ได้นะโอกาสประมาณ 0.5% ได้ครับเพราะมันบอกว่าปืนอาวุธระยะไกลส่วนใหญ่ก็คงจะเป็นสโคปแหละแต่ว่าอย่างนั้นก็มีโอกาสที่จะได้มอดแม็กเพราะถ้าเกิดเกี่ยวกับปืนเนี่ยมันก็อาจจะมีมาด้วยนะแล้วก็เอาแผงโซล่าเซลล์มาแล้วก็พอจะมีงานใหม่ไหมอ้าวเสร็จแล้วนี่ลุงโจ
มันจบแล้วไม่ใช่เดอะควิสเราเสร็จแล้วไหมอ้าวควิสต่อไป210กวาดล้างยังวะนี่ควิส VI ควิสเทียร์6ยังมีต้องทำอีกเหรอแล้วเดี๋ยวก่อนควิสมันต้องทำในโซนนี้อีกผมว่ามันทำเรื่อยๆแล้วแม่อันเนี้ยเพราะว่าเราเคลียร์ครบแล้วนี่แล้วพอทำไปเยอะมันก็แค่ได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วไหมนี่ไงอย่างเช่นเนี่ยพอเราทำเควสเทียร์5ครบอ่ะมันก็ได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็เหมือนจะไม่มีอะไรใหม่แม่แล้วก็เนี่ยพอเราทำเควสเทียร์6เสร็จอ่ะมันก็แค่ได้ของรางวัลเพิ่มขึ้นหรือเปล่าผมว่ามันน่าจะมีแค่ของรางวัลที่เพิ่มเติมขึ้นแล้วแหละโอเคแล้วก็นี่ไงเควสมันมีเด็กนี่ไงเควสระดับ5ตัวที่มันให้เราทำอ่ะเป็นเควสเทียร์6อันนี้เทียร์4 IV next tier 5อ๋อเราสามารถย้อนไปทำเควสเทียร์เก่าๆได้ที่เทรดเดอร์คนอื่นๆแล้วก็เอามาทำในโซนเนี่ยแทนประมาณนั้นแน่ไม่เป็นไรไม่ทำครับของใหม่มีขายอะยังมดยังไม่มีเนอะยังไม่มีวะแล้วก็อุปกรณ์ไม่มีหนังสืออันนี้สงครามยุทธวิธีอ่ะซื้อมาเลยอ่ะแบบปืนจีน่าด้วยลุงบอกเอาไปเลยหนุ่มเอาไปเลยแล้วก็แท่งเหล็กแหลมอันนี้ไม่เอากับปั้นพิโรธก็ไม่ธนูนักล่าไม่เอากระสุนผมขอไอ้นี่มาเลย15นัดอย่างที่บอกตังเหลือแล้วก็ขายไอ้นี่ไปเลยนี่แน่รถพื้นที่ช่องเพื่อซื้อไอ้นี่มาอีก7ลูกโอเคหมดแล้วเดี๋ยวผมว่าไปดูพื้นที่เทรดเดอร์คนอื่นๆด้วยละกันว่าเขามีของอะไรใหม่ๆมาขายบ้างหรือเปล่าอาจจะมีของอาจจะมีม็อดใหม่ๆที่เราตามหามาแล้วก็ได้นะเริ่มจากอีลุงนี่ก่อนเลยฉันมาแล้วลุงคู่กำกระเป๋าตังค์แกได้มาเยือนถึงที่นี่อีกครั้งแล้วก็ลองดูสิมีอะไรดีๆโอ้ยพอแบบว่าทิ้งดิ่งกูอีกเลเวอร์ทั่วเติมมันด้วยน้ำมันมีอยู่ 12,600 เยอะอยู่แล้วก็ลุงโอ้เจ้าไรเนี่ยปืนจี้กูอีกแล้วลุงมีม็อดอะไรดีๆเปล่าอุ้ยมีรถขายนี่ไงมอเตอร์ไซค์กับไจโรคอปเตอร์เฮ้ยไอเนี่ยลุงเอามาขายแล้วนี่ครั้งก่อนๆผมยังไม่เคยเห็นลุงเอามาขายแล้วก็เพชรเอาไปขายด้วยแอร์พันสามขายไปเลยแล้วก็มอดมีสโคปไม่มีเว้ยมอดดีๆเอ้ยแต่มีเกราะไอ้นี่ซื้อมาละกันเอาไว้ใส่เสื้ออย่างนั้นก็ได้ทนขึ้นหน่อยอันนี้ก็เพชรที่เราขายไปโอเคซื้อคืนมึงขาย 1,700 อ่ะนะอะไรวะเนี่ยขายไป 1,200 ซื้อคืน 1,700 ทุเรศก็จะเป็นพ่อค้ามันก็ต้องแบบนี้อ๋อเหรอได้งั้นผมเป็นพ่อค้าผมก็ต้องแบบนี้เหมือนกันเอาปืนจี้แล้วก็ซื้อไอ้นี่มา 1,700 กระสุนจังหวะนี้ไม่คราบเองแล้วแล้วก็หนังสือนี่ไงยุทธวิธีสงครามอ่ะอีก3เล่มแล้วก็อันนี้ด้วยอันนี้การชิคโค้นไม่สนเนี่ยแต่ว่าไม้กระบองโอเคอยู่ไม้กระบองอีก3เล่มเอาซื้อไม่ได้ช่องเต็มทิ้งทรายไปแล้วก็ระเบิดด้วยซื้อทิ้งเหนียวไปซื้อนี่ของดีๆขายเยอะนี่แล้วก็การต่อสู้ในเมืองเอ้ยไอ้นี่ไงมึงเพิ่งโผล่มาเล่มที่3อ่ะโถโอ้แล้วเพิ่งมาอันนี้ขายไปก่อนไอ้เนี่ยที่ผมต้องการอยู่ก็คือมันเป็นการใช้ที่เก็บเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็คือจะไม่ลดความแรงปืนนะต้องเก็บให้ครบ7เล่มไอ้เนี่ยเพิ่งเล่มที่3แต่ว่าคิดไว้ไม่มีผิดลุงมีแต่ของดีๆอ่ะอันนี้ก็ไม้55 56คลิปไปเล่มนึงตะกี้อันนี้อ่านแล้วก็อันนี้อีก5เล่ม86 88 89 91 93ขาดอีก7เล่มก็ครับ M60 คัน6ได้เดี๋ยวไปหาเจด้วยแล้วก็ไปหาลุงหนวดตรงนี้แต่ว่านั่นแหละผมว่าปืน100นั้นคือถ้าจะใช้ให้มันที่สุดเลยนะต้องมีแม็กกลมด้วยครับม็อดแม็กกลมอ่ะยิงทีอ่ะ120นัดผมบอกเลยอร่อยมากแต่วันนี้ถ้าเกิดเราไม่ใส่ยัดม็อดแม็กก็จะยิงแค่60อ่ะแล้วรีโหลดทีนึงมันก็นานอยู่ด้วยไงเพราะฉะนั้นเรามี120อ่ะยิงทีเดียวคุ้มๆอิ่มๆจังหวะนี้ผมเป็นตาลที่ไล่กวาดซื้อของแล้วจากชาวบ้านเขาแล้วก็เอามาเสริมให้ตัวเองแข็งแกร่งไงพอดีไม่อยากหาเองแล้วว่ามีของดีแล้วโอ้อัปเปิลตักตะแหลกอัปตักไปอัปตักไปอารมณ์อย่างนั้นแต่ว่ากับเชฟไม่ครับเราจะไม่ทำกริยาป่าเถื่อนอย่างเอาปืนจี้ใช่ผมสภาพบุรุษสวัสดีครับเชฟมีอะไรน่าสนใจอัปเปราวะโดยเฉพาะหนังสือโอ้มีค้อนไหมเอาค้อนไม่เอานี่หว่ามีแต่ค้อนเชฟไม่มีหนังสือปืนกลแล้วก็ดีขึ้นฉบับ2อันนี้เกี่ยวกับการต่อยวิ่งด้วยไม้กระบอกเฮ้ยอ๋อไม่เกี่ยวกับการใช้ไม้กระบอกนี่แหละ
ไอ้ที่เราใช้อยู่เนี่ยก็คือเพื่อไม่ให้เหนื่อยการวิ่งด้วยไม้กระบองต่อสู้ใช้พลังน้อยลง 20% เอ้ยของดีอยู่ดีว่าไอ้เนี่ยตอนที่เราวิ่งแล้วก็ทุบอ่ะมันจะใช้แรงน้อยลงตอนเราวิ่งเสร็จแล้วก็ตอนที่ว่าเราถือด้วยอันนี้ก็ซื้อไป300300เลยถ้าเกิดเราเอาปืนจี้มันจะแค่199มั้ยถ้าจำไม่ผิดเออ199มั้ยต่อลูกอ่ะแต่ว่าโอ้กับเจ๊ผมอยากให้เจ๊มีรายได้เพิ่มเติมอ่ะนะอุ๊ยมีรถขายด้วย 40,000 เลยโอ้โหทำไมแพงอย่างเนี้ยครั้งแรกในตัวผมเพิ่งเห็นว่ามีรถมาขายเนี่ย 40,000 เลยโอ้โอ้แล้วมดก็ยังไม่มียังไม่มีไม่เป็นไรอันนี้อ่านไปก่อนแล้วก็ตอนวิ่งกินแรงน้อยลงเหรอนี่ไง95 94 93 92ถืออย่างอื่นดิก็7 6น่าจะตอนทุบด้วยมั้งแล้วก็เดี๋ยวผมบินไปหาเทรดเดอร์คนอื่นๆก่อนเลยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวค่อยเอาของไปเก็บที่บ้านนะเพราะว่าประเดี๋ยวนี่มันมืดซะก่อนอันนี้ก็บ่ายโมงแล้วเออบินไปหาเทรดเดอร์คนอื่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวเทรดมันมืดเสร็จก็ค่อยนั่งจัดของตอนแดงเดือดเอาก็ได้นะครับแล้วก็ให้ป้อมปืนยิงฟีลแบบโอ้ฉันขอทำเล็บแป๊บนึงนะเราจะให้กีกี้เราที่เป็นป้อมปืนเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปติดเพิ่มด้วยอีก2กระบอกให้มันยิงไปเดี๋ยวฉันก็แค่นั่งกระดิกตีนเนี่ยเหนื่อยๆหน่อยก็นั่งจิบเบียร์เย็นๆนั่งดูป้อมปืนเรายิงซอมบี้ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้เจอหน้าลุงนานแล้วอ่ะทักทายด้วยลูกปืนก่อนลุงคุยกับปืนผมไปก่อนนะไอเวทมีของไรหรือเปล่าครับเออยุทธวิธีนี่ไงอีกเล่มอุ้ยเล่มเดียวยังไงแล้วก็การชิมไม้กระบองโอ้ปืนกลเล่มเดียวเองอันนี้แผ่นพังมอดกับอาวุธคู่มือออโตเมติกคุณสามารถสร้างมอดดัมแมกกาซีนหุยนี่ไงมอดดัมแมกกาซีนสำหรับอาวุธป้อมปืนมอดดัมก็คือไอ้นั่นน่ะมอดแม็กกลมแม่หุยใช่เหรอดัมแมกกาซีนคู่มืออาวุธออโตเมติกมันไม่ได้เป็นรูปมอดเหรออะไรอ่ะเอามาขายเลยฮะหุยขับได้จริงเปล่าอ่านแป๊บนึงขอดูก่อนจริงหรือหลอกลุงมึงคงไม่ได้เอาหนังสือซ้อนเข้าไปในหนังสืออีกทีนะที่แบบว่าเนื้อในเป็นหนังสือโป๊ตหรือว่าปกเป็นหนังสือเพาะกล้ามอะไรเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมลุงคงไม่ได้มาแกงผมขนาดนั้นใช่ไหมนี่ไงคู่มืออาวุธออโตเมติกคุณสามารถสร้างมอดดัมแมกกาซีนอาวุธอัตโนมัติหุยมันทำมอดผมจำได้ว่าคุ้นอยู่ว่ามอดเนี่ยมันสามารถได้มาอยู่2วิธีก็คือจากการอ่านหนังสือแบบเนี้ยหรือว่าจากการอ่านหนังสือมอดโดยตรงเลยไอ้นี่ผมรู้ว่ายังใช้ได้ในเวอร์ชันใหม่หรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยกลับบ้านไปดูด้วยเออค่อยกลับบ้านไปดูแล้วก็แป๊บนึงอ่านนี้ด้วยเออ94อันนี้ก็อ่านไป58 60กระบองเหล็กกล้าขั้น4แล้วก็ไปหาลุงอีกเทรดนึงลุงฮิวจ์มาแล้วครับมีของอะไรขายเจ๋งๆหรือเปล่าครับขอมอดแม็กปืนกลก็ดีนะครับจะได้เอา M60 เนี่ยสีม่วงไปเลยก็ดีนะแล้วก็ปืนจี้ด้วยสูตรเดิมสวัสดีล็อกเก็ตแลนเชอร์3ลูกซื้อตุนไว้นี่คุณจะได้ใช้หมดไหมเนี่ยซื้อไว้เยอะเกินแล้วก็ไอ้นี่ด้วยเออแบบทำลายบล็อกไอ้นี่เนี่ยเอาไว้ใช้นอกสถานที่นะครับไม่ควรเอาไปใช้ที่บ้านแล้วก็ปืนไม่มีอะไรดีๆอันนี้ก็มอดก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรเจ๋งๆหนังสือมือมีดอันนี้เฮ้ยไม้กระบองโอเค3เล่มแล้วก็ระเบิดอีก2ดีกำปั้นพิโรธเออแต่ไม่มีปืนโกนแหวะโถเอ้ยมีเบ้าหลอมด้วยเออไม่มีปืนหนังสือปืนโกนแหวะกันนี้ปึ๊บ62 64 65มีปุ๊ดเปียดอะไรเฮ้ยโทษทีแค่ต้องเป็นผีเฝ้าหลุมตรงนี้ไว้ก่อนแล้วก็ไปครับกลับบ้านแล้วก็อุ๊ยเดี๋ยวมีเอเดอร์ตรงไหนอ่ะเห็นมันขึ้นมาเชียร์แล้วระวังดูหอกุล่วงแล้วตรงไหนอยู่วะนู่นน่ะมันมาอยู่ตรงนู้นส่วนไกลๆอะไรอย่างงี้ไม่เอานะนี่โอ้ยต่างไปไงน่ะพอดีมันจะมืดเร็วอ่ะต้องกลับบ้านไปเคลียร์ของไม่พอยังต้องครับแม็กก่อนไม่รู้ว่าครับได้ยังโอ้โหแล้วเป็นคืนแดงเดือดที่ค่อนข้างนรกตรงที่หมอกมึงหนาอย่างนี้เลยมาบดบังอะไรวะ อ๋อหรือว่ามันคงคิดว่าโอ้แกมีป้อมปืนช่วยยิงใช่ไหมล่ะงั้นแกก็ไม่ต้องมองเลยละกันเนี่ยอย่างงั้นเหรอเอ้ยผมก็ต้องยิงอะเปล่าครับพี่สภาพอากาศก็มาบังมิดเลยนะแล้วกูจะจอดหอไงเนี่ยต้นไม้ก็บังอีกกูปลูกเอง ปลูกเองเอามาละรานตาการจอดโอ้โหเจ็ดแม่เอ้ย
ดีไงเจอเร็วสภาวะทิ้งตัวโอ้โหไม่ลงหลุมด้วยโอ้โหปลูกต้นไม้เว้ยตอนนี้ผมเริ่มคิดแล้วลุกบ้านจังวะคือหอดมันจะระเบิดแล้ว400แล้วแล้วหมอกหายพอดีเอ้งเอ้ยต้นไม้นี่เริ่มรกๆแล้วเนี่ยโหคือมันไม่ใช่เริ่มมันรกแล้วเนี่ยเหลือซ่อมก่อน200โอ้โหกระแทกทีเติมมันด้วยซ่อมไปสามพันสองโอ้แล้วก็เอาขอไปเก็บก่อนแล้วก็ขอดูแม็กก่อนด้วยกระสุนมีแต่กระสุนเนี่ยทั้งตัวตอนนี้ช็อตกันเดี๋ยวเก็บไว้ที่ตัวก่อนด้วยนะกับ C4 อย่างเยอะแล้วก็มอสดูก่อนครับได้8มอสเมกจริงเอ้ยเข้าได้แล้วโอ้ยแล้วใช้เวลาครับ4นาทีเดี๋ยวแดงเดือดกูมาก่อนเนี่ยเฮ้ยครับทันผมว่าอยากจะใช้ก่อนคือแดงเดือดแหละมันจะได้ยัดปืนก้นรั้วออกมาเลย3ชิ้น12นาทีอันนี้ไม่น่าทันแต่ว่าได้มา1กระบอกก่อนเนี่ยแล้วก็ระหว่างรอก็ยัดได้อยู่ผมจะยัดไอ้นี่ปืนไอ้ปืนกลเนี่ยเปลี่ยนไปใช้เป็นปืนร้อยนัดเลยก็ได้เพราะว่าคุ้มและถ้าเกิดจะใช้ปืนร้อยนัดเนี่ยต้องใช้คู่กับแม็กกลมไอ้นั้นแหละคุ้มเพราะงั้นไอ้นี่ก็เปลี่ยนเลยปรับแต่งยัดมอดไอ้นี่ปึ๊บอ่ะอันนี้ยัดไม่ได้ไม่เป็นไรเรามีให้คัดสรรเยอะเอาอะไรเอาเท่าไรเอาแม็กอันไหนเอามอดอะไรแล้วก็ร้อยนัดนี่ไงใส่แล้วก็อันนี้ใส่ไปแล้วอันนี้ก็ใส่ได้อันนี้ก็ความแรง112ตัวเท่าเราใส่ที่เก็บเสียงเหลือ100อ๋อใส่ไม่ได้ไม่สิต้องถอดไอ้นี่ออกนี่ไงเหลือ94แม่แล้วก็เอานี่ไปดีกว่านี่ไงเป็น112เอาอันนี้ไปก่อนนะครับใช้แทนได้อยู่รีโหลดแล้วก็ยัดมอดแม็กกลมนี้เข้าไปด้วยต้องยัดมอดแม็กกลมแทนด้วยนี่ว่านี่ไงมันคราฟได้แล้วมึงมาคราฟอะไรได้ตอนนี้พอยต์เราอัพมา3พอยต์อัพไอ้นั่นเลยปืนกลนี่ไงปืนกลหนักอัพเป็นขั้น4หน่วยรบพิเศษแล้วก็พลปืนกลยิงแต่ละครั้งอันนี้ต้องอัพอันนี้ก่อนด้วยเว้ยอุ๊ยอาชีพปลดล็อกแล้วก็อ๋อขั้นสุดท้ายเนี่ยมันต้องอัพไอ้นี่ให้มันเป็นขั้น10โอ้อันนี้แต่น่าจะอัพทันทีเลยตอนคืนแดงเดือดเนี่ยแล้วก็เฮ้ยเตรียมยากับหมวกเอาไว้ด้วยหมวกบัฟ XP อ่ะเตรียมไว้5กระป๋องเลยอ่ะแล้วก็หมวกนี่หมวกเนิร์ดXP บวก 10% หมวกเนิร์ดผมว่าแล้วครับว่าเป็นขั้น6เลยเว้ยบวกอีก 20% เนี่ย XP นี่อิ่มอร่อยสำราญใจเลยนี่ไงแว่นเนิร์ดติดตามไว้ก่อนแล้วก็กล่องเขียว6แล้วมี16หนังหมาแล้วก็แร่กับไอ้นี่แร่สตีลอันนี้ก็ครับก่อนเลยแว่นเนิร์ดเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงรอให้ไอเนี่ยเสร็จสักชิ้นนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยแคนเซิลนะแล้วเดี๋ยวให้เอาหมวกเนื้อมาใส่ก่อนเอาหมวกเนื้อมาใส่ก่อนเฮ้ยเดี๋ยวเจใจเย็นบรูใจเย็นเจคือแดงเดือดมันอีกแค่ไม่กี่นาทีเนี่ยเจมึงรีบใจเย็นดีจีเบาๆคือแดงเดือดมันจะถึงอยู่แล้วเนี่ยนักร้องแหละนักร้องเมทัลรังสีนี่ไม่ใช่เจกรีธรรมดานักร้องเมทัลเนี่ยโอ้แล้วอึดซะด้วยเปิดบอกกระถุงเปิดแทบช็อตเจ๊บอกอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปขึ้นบ้านมันไม่ง่ายเหมือนเดิมสัตว์ไปเลยแล้วก็แม็กน่าจะเสร็จแล้ว1แม็กอ้าวยังนี่ว่ะโอ้นานเหมือนกันนะเนี่ยแม็กให้ป้อมปืนยิงไปก่อนสัตว์จนแสบหูเนี่ยแล้วก็นี่เสร็จแล้วแคนเซิลปึ๊บทับหมวกไอ้นี่เอามาก่อนอีก2แล้วก็หมวกฟ้าที่ไปช็อตรัวๆยังไม่แดงเดือดเลยเอ้ยพ่นใส่อะไรวะสวิตช์กับดักไปเฮ้ยมันพ่นใส่กับดักสวิตช์ช็อตหรือเปล่าอ่ะกับดักช็อตพังไหมโอ้ยโอ้ยอย่างโอ้ยมันยังอยู่เอ้ยเจ๋ยนึกว่าสวิตช์พังเจ็บเจ็บแล้วก็นี่ได้หมวกเนิร์ดมาแล้วอันนี้ก็ปรับแต่งถอดไอ้นี่เจนเอ็กพีใส่อันนี้แทนนี่ไงมันบวก XP 20กับไอ้นี่อีก 10% ก็เป็น30อร่อยแบบระยะยาวแล้วก็ตอนนี้เหลืออีกแค่ครึ่งชั่วโมงก็จะแดงเดือดแล้วอ่ะเจแม่งรีบบอกแบบว่าโอ้เราอยากจะจบเกมไวอ่ะใจเย็น ใจเย็นๆสิเจรู้ว่าเสี้ยนการกวาดร้างอ่ะแต่ว่าเบาๆก่อนก็ได้แล้วก็เอาละฮะมาปรับแต่งเลเซอร์ไม่จำเป็นแล้วมั้ยติดดอทไปแค่นี้ก็สนุกแน่นอนอ่ะ
120นัดนี่กระสุนปืนกลเตรียมไว้เลยอ่ะเออเอาไปสัก700คืนนี้สาดเอาให้มันเลยแล้วก็ไอ้นี่เอามาเอายามาเทยามาเทไม่แน่เดี๋ยวอาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นแล้วก็ใส่หมวกเนื้อไปก่อนพร้อมพร้อมเมนส่วนปืนช็อตกันติดไว้2กระบอกก่อนก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวติดคืนนี้ไม่น่าทันแหละอาจจะทันแหละแต่ว่าขี้เกียจแล้วไม่รู้จะติดไว้ตรงไหนแล้วเฮ้ยเออข้างๆไงข้างๆอุ้ยเดี๋ยวดูตรงนี้ต้องอัพเกรดก่อนเผื่อเดี๋ยวมันพ่นเมือกใส่แล้วเดี๋ยวมันแตกที่อัพเกรดสีฟ้าไปเก็บไว้ไหนวะเนี่ยเอาไปอัพเกรดก่อนเอาขาดไม้อีกเอาไม้กับหินมาก่อนไม้อยู่ห่อแน่เลยอีก2นาทีโอ้โหมันดูรีบไปหมดเลยเอาไปทันนะเนี่ยนี่ไงไม้ห่อก็เก็บไม่ทันด้วยของในห่อไม่เป็นไรเดี๋ยวเคลียร์ก่อนนู่นมาแล้วอัพเกรดเป็นหินก่อนเดี๋ยวมันพ่นเมือกใส่บล็อกแตกไม่ดีมาแล้วเออยิงไปเลยยิงจนเวลอัพนี่ไงตัวฉันกับป้อมปืนหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเออช็อตไปด้วยก็ยิงไป เราแค่รอฟังเสียงอะโอ้คืนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกันฟิวฟิวอะสบายสบายวะแล้วก็อ่ะตรงนี้ด้วยสักหน่อยก็ดีเออเย้ yeah. ยิงไปก่อนเลยนะนุ่มยิงไปก่อนเลยแอบป้อมปืนกระสุนหมดเหรออ๋อลืมล็อกไอ้ตัวนี้ลืมล็อกกระสุนนี่ไงเฮียก็ว่าอยู่ทำไมไม่ยิงนี่ไงสาดไปเลยบึ้มปั๊มยิงอยู่ไหมด้านบนยิงอยู่เปล่าทำไมมันดูคอพับอย่างไงเนี่ยล็อกกระสุนแล้วนี่เอหรือว่าอ๋อก็ยิงอยู่นี่ตอนแรกผมนึกว่ามันไม่ทำงานนะเพราะว่าเราใช้ป้อมไปเยอะนี่สาดรัวเลยโอเคมันยังทำงานอยู่ทำงานอยู่อันนี้ก็ยิงรัวๆเลยโอ้เดี๋ยวก่อนฉันยังไม่ได้เชื่อมไฟโอ้ขี้หูแตกจังหวะนี้ขี้หูกูไหลหมดแล้วโอ้เกิดอะไรขึ้นข้างนอกใครยิงอะไรอ๋อป้อมปืนกูยิงอย่างนั้นเลยเวอร์เด็กอะยิงแบบปึ้มปึ้มปึ้มอันนี้ก็ด้วยเชื่อมเอ้ยแล้วก็พร้อมสาดแต่เดี๋ยวก่อนใส่กระสุนก่อนด้วยนี่แน่ล็อกกระสุนเออปึ๊บปั๊บเออ my god จังหวะนี้กูอยู่ในบ้านเอาก็ได้นะเจ็บหูอ่ะขอกระสุนลูกซองมาเพิ่มหน่อยครับกระสุนลูกซองหมดเออปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บใส่ไม่ยั้งอ่ะแล้วก็เออตรงนี้ไม่มาเลยเนาะยังไม่มาก่อนเลยเด้อป้อมปืนนี่ถ้าเกิดเราติดไว้ตรงนี้นี่น่าจะดีกว่าด้วยนะผมว่าตรงเนี้ยติดสักอันหนึ่งแล้วให้มันยิงใกล้ๆไม่รู้เวิร์กเปล่าโอ้ยก็ลืมเปิดไอ้นี่ป้อมโอ้ยโอ้ยไอ้นี่ยังช็อตอยู่ด้วยลืมเปิดไอ้นั่นเลื่อยปั่นลืมเปิดไอ้นี่ที่ปั่นสวิตช์เออลืมเปิดนู่นเนี่ยสาดรัวอยู่เลยเอ้ยเฮ้ยแต่เดี๋ยวนะถ้าเกิดตัวระเบิดมามันจะยิงตัวระเบิดด้วยหรือเปล่าวะเออไม่รู้เหมือนกันแฮะคือมันอาจจะยิงสุ่มๆแล้วมันไปโดนสวิตช์ระเบิดอะระเบิดชิบหายเลยนะโอ้ชิบหายเลยเดี๋ยวต้องลองดูก่อนว่ามันจะไปยิงเอาโดนแบบว่าไหลตัวระเบิดเลยหรือเปล่าเป็นสวิตช์ระเบิดอะอันนี้ก็เออปิดแล้วแหละเฮ้ยเชี่ยวายเพลินวะเฮ้ยเป็นไรไม่ได้โอ้ยไอ้เอ้ยเผลอกระโดดสูงไงเปิ้ลกระโดดสูงอ่ะแล้วมันไปสะกิดโดนเพดานเนี่ยแล้วล่วงโอ้จังหวะนี้ขี้หูไหลเออนกก็ล่วงโรยเองโดยตามธรรมชาติอะไรอ่ะลัมเบอร์แจ็คอ๋อเลือดซอมบี้ผมคิดอยู่ว่าจะติดปืนลูกซองไว้ตรงนี้ดีกว่าเนี่ยรับเปลี่ยนโอ้ย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 เดี๋ยวแรงแรงครับพี่เบาๆครับเบาเฮ้ยใจเย็นๆดีพอดียังอยู่ในช่วงกระบวนการวางแผนอยู่เลยอ่ะตรงเนี้ยเออแล้วก็ติดอันนี้ลากเลยกันเอาแบบฉุกเฉินก่อนแบบรีบเออแบบรีบสปีดรันยัดกระสุนเออโอ้มาเออต้องมีแบบเออ
แล้วก็ตรงนี้เนี่ยรู้สึกว่าป้อมขอย้ายหน่อยขอย้ายขอย้ายตรงเนี้ยย้ายก่อนย้ายก่อนออกมาล็อกเออย้ายไปไว้ฝั่งนู้นตรงนี้ตัดก่อนตัดสายเออก็โยงใหม่ตรงนี้มาตรงนี้ไอ้นี่เก็บปึ๊บเออยังยิงอยู่เนาะยังยิงอยู่ก็ย้ายมาฝั่งนี้จังหวะนี้ฉันไม่ต้องลงมือเองเลยอันนี้อัพเกรดนี่ไงมันมาแล้วติดแล้วเข้าเออลงไปก่อนไอ้นมที่นี่ก็ยังไม่เกี่ยวแล้วก็ใส่กระสุนเออเป็น150ล็อกแล้วก็เชื่อมสายไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาปรับแต่งเออยิงนั่นแหละเออเต็มหลังเลยโอ้น่าเบื่อจังเลยเออมีอะไรพอมาจิบเย็นๆบ้างไหมเนี่ยเฮ้ยเบาๆหน่อยดิคนเลือกของอยู่อ่ะปุ๊กแป้งปุ๊กแป้งอยู่อ่ะนี่จิบเบียร์เย็นๆหน่อยชีวิตเพลินๆที่นี่เกิดอะไรขึ้นเนี่ยไปทำอะไรต้องไปเสียบันไดอย่างนี้ลงกวนชาวบ้านหรือเปล่าโอ้ยนกนกนกเฮ้ยยังมีมาเผือกอยู่เออโอ้ป้าโอ้ป้างคืนนี้บอกเลยครับไม่ต้องยิงไม่ต้องถึงมือเราอ่ะสักนัดก็ได้ถ้าเกิดไม่เกี่ยวกับนกด้วยนะแล้วก็พอมันตายเสร็จก็ฟาร์มอ่ะฟาร์มด้วยฟาร์มด้วยสักหน่อยสักหน่อยเออมีกระสุนอีกนิดหน่อยเออโดนปันไปโดนช็อตไปช่วยแต่วันนี้ผมออกมาลบเองได้เลยแถวๆตรงเนี้ยเออโอ้ยตัวระเบิดวะไอตัวนี้เอออย่าพึ่งอย่าพึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอหมอนี่ที่หน้าหวั่นกลัวเออยิงไปแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้น้องแป๊บนึงแป๊บนึงใจเย็นๆอย่าพึ่งว้ายมันมามันเร็วว้ายไอ้เอ้ยยิงไปเลยยิงไปกวาดล้างพวกมันน่ะเดี๋ยวๆเช็คกระสุนด้วยปืนเหลือเท่าไหร่มันน่าจะยิงไปทีอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่กระสุนเอาไปเลยโอ้ว่าเสียดายมันใช้จุด44แมกนัมไม่ได้ดิเออถ้ามันใช้ได้น้ำมันเลยกระสุนมันจะโคตรแรงเป็นอีกเท่าตัวจะได้มันเอาไปยัดปืนไม่ได้โน้โหยกระโดดข้ามมาอ้าวก็นึกว่าจะได้โอ้ยกระสุนหมดมันจะโวยเชี่ยหมดไฟอยู่นะเนี่ยเออเอาเข้าจริงนะการใช้ป้อมปืนเนี่ยมันคือคนกระสุนเหลือเป็นตัวระเบิดด้วยอย่าไปยิงไหลมันลูกอย่าไปยิงไหลมันอย่าไปยิงไหลมันลูกเออยิงที่ในหัวมันแน่นั่นแหละเออยิงเองด้วยก็ได้ด้วยโอ้ยคือกะว่าจะมาใช้ร้อยนัดซะหน่อยคงไม่ได้ใช้แล้วกูไม่ได้ใช้แล้วก็แม็กซ์อีก2แม็กซ์เอาไว้อยู่ข้างในก่อนดีกว่าเอามายัดไอ้นี่ดูหน่อยเออยัดแทนไอ้นี่รัวไปเออมันเติมได้กี่นัด32แม่เจ้าโอ้ย32นัดอ่ะเดี๋ยวนะปืนพกยัดได้เปล่าอ๋อปืนพกยัดไม่ได้โอเคก็จะได้แค่นี้แหละอันนี้ก็ยัดไม่ได้แม็กอันนี้เก็บไว้ก่อนเออเสือเอาไปยัดปืนอะไรโหที่นี่คือไอ้นี่32นัดยิงกันร้องขอชีวิตอ่ะซอมบี้เอ้ยเอ้ยเฮ้ยๆๆๆเบาๆๆไอ้ตัวเนี้ยน่ากลัวน่ากลัวเออมันบอกเออขอเดินก่อนก็เดินก่อนยิงกูอยู่ด้านแหละเอื้อทั้งหน้าทั้งหลังเลยเฮ้ยรีโหลดเออเชี่ยขอหลบเสียงหน่อยเหมือนมันจะไม่ยิงตุ่มระเบิดเลยนะเออไม่ยิงตุ่มระเบิดเลยเว้ยเฮ้ยนี่ปิดประตูด้วยแล้วก็กินโดบไอ้นี่ด้วยเพิ่ม XP ถึงกูจะไม่ได้ยิงเองบ้างก็เถอะไม่เป็นไรเฮ้ยรีโหลดคนสักนิดนึงยิงไปก่อนน้องเออเกมมีวันจะดิแต่ต้องฉันเหรอจ้องหน้ามันแล้วก็บ่นใส่แม่งเลยอันนี้อ่านเรียนรู้การดัดแปลงโซ่โลหะและเพิ่มมอสด็อกเออมันเกือบจะได้ตบฉันแล้วอ่ะเออเก็บไว้เออใจเย็นมันตบไปมันตบฉันแล้วอ่ะหลบก่อนจนเลยเท่าไหร่หมดยางดูก่อนดูก่อนเออเริ่มแล้วเติมหน่อยเติมหน่อยเติมหน่อยเติม
โอ้ยเอ็กพีเอาจริงเนี่ยผมควรปิดป้อมปืนแล้วยิงเองครับเพราะว่าไม่งั้นไอยาที่เรากินมานี่เพิ่มบัฟเอ็กพีอ่ะมันจะไม่ได้ช่วยเลยกับไอหมวกที่เราคราฟมาด้วยหมวกปั๊มเอ็กพีอ่ะเดี๋ยวรอให้มันยิงจนกระสุนหมดอีกชุดนึงเลยละกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะไม่เติมแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวกูขอยิงเองบ้างแม่ไม่ได้เอ็กพีแล้วเนี่ยลิงจะยิงแม่งไวกว่าแล้วเออตรงนี้เงียบๆนะแล้วก็ล็อกกระสุนแล้วด้วยเงียบๆจังเลยนะขอมาอยู่ตรงนี้ด้วยดีตรงนู้นมันหนกหูมันหนกหูเออยิงมันเออยิงมันเออขอยิงสักตัวได้ไหมเก็บเบลหน่อยเออไว้กูได้ไว้ๆเอ้ยไปตัวแล้วเอ้ยไว้ๆๆไม่ทันนี่กูต้องมาแข่งอะไรกับป้อมปืนตัวเองเหรอเนี่ยน่าสมเพชมันดูแล้วน่าสมเพชโอ้เงียบเลยหรือว่ารั้วหมดแรงแล้วปืนแบบว่าหมดแรงนะครับควันขโมงแล้วมั้ยเนี่ยกระสุนเหลือ120นี่ไงกระสุนหมดอย่างไวเนี่ยเดี๋ยวพอมันหมดแล้วเนี่ยผมจะไม่เติมแล้วนะเพราะว่าขอยิงเองมั้งเออเฮ้ยเงียบๆแล้วเว้ยเฮ้ยหมดแล้วสินะเฮ้ยอ้าวยังเหลือนี่ว่ะสงสัยแบบว่ายังไม่มีตัวไหนขึ้นมาตรงที่ในระยะที่มันจะยิงถึงเลยตายซะก่อนลูกซองสอยไม่ก็ป้อมปืนหรือไม่ก็ป้อมช็อตกับไอ้เนี่ยใบเลื่อยเนี่ยสอยซะก่อนเออเก็บของหน่อยแล้วกันเก็บของพอดีฟิลว่างครับฟิลแบบชิวๆครับชิวๆโอ้ยแต่กระสุนมันเริ่มบางแล้วเนี่ยโดยเฉพาะกระสุนลูกซองเออถ้าเกิดเอาไปติดป้อมเยอะๆบ่อยๆแล้วก็ใช้บ่อยๆด้วยนี่แป๊บๆก็เกลี้ยงครับนะตัวงั้นก็ใช้แค่คืนนี้แหละนะคืนสุดท้ายด้วยโอ้เช้าแล้วเอาชุดรอดในคืนแดงเดือดชาเลนจ์10โอ้จบแล้วสินะเป็นคืนที่อีซี่ใสๆไปเลยวะครับเดี๋ยวกลับมาได้แล้วนมนี่แกเห็นขนาดนี้แล้วแกยังจะกล้าบุกมาอีกกันเหรอเออสี่เดย์ช่วยยิงด้วยกระสุนเหลือเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหมดพอดีก็ถึงเวลาต้องพักแล้วแหละเฮ้ยยังมีอีกนี่ว่ะเสียงแม่งเงี้ยวๆตรงไหนวะปิดก่อนปิดสวิตช์ก่อนจังหวะนี้ปิดการทำงานเพราะว่าเห็นผลแล้วตึงสมบีตึงหรือเปล่าหูกูตึงเศษเกินเลื้อๆเอ้าซ้ำด้วยหมดแวบแล้วแบบป้อมปืนทำงานดีเกินดีเกินไปด้วยซ้ำอันนี้เออเราลืมย้ายไหมหรือว่าลืมต่อไฟอันนี้ก็อ๋อต่อไฟแล้วแต่ว่ามันไม่ค่อยได้ยิงไงเพราะว่ามันน่าจะแบบว่าซอมบี้มันจะขึ้นมาแต่ฝั่งขวาซะเยอะกว่าโอเคครับสรุปปืนคนกลับไปนี่ครับแม็กมายังไม่ทันได้ใช้เลยอ่ะป้อมปืนทำงานดีเกินหมวกก็ไม่ได้ใช้ด้วยไอ้หมวกเปิร์กเนี่ยโอ้ยเอ็กพีได้มาเท่าไหร่อ่ะได้มา3นี่ไงก็เลยได้มาน้อยต้องยิงเองแหวบเพราะว่าเราจะมีคูณไงมีคูณ2อ่ะอันนี้อัพไปแล้วก็ขอดูความเสื่อมโทรมของหน่อยสภาพอันนี้700เอ้ยยังทนอยู่เยอะอันนี้โอ้ยลดไปครึ่งนึงได้อยู่ก็ยังถือว่าไม่เหมือนครั้งก่อนที่มันเจ๊งไปเลยอันนี้ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่ไงอันนี้ก็โอ้ยเกือบพังเลยเฮ้ยฝั่งซ้ายนี่ที่มันขึ้นมาโคตรเยอะนะครับโอ้ขึ้นมาเยอะมากอันนี้ใส่แล้วก็อ่านไปเลยกระเป๋าดรอปก็ยังเยอะเหมือนเดิมอันนี้ก็เอ้ยใช่แล้วครับแล้วผมก็ไม่ได้ยิงเองด้วยมันดับมาเองเลยอ่ะจ่ายพวกซอมบี้จากการที่ป้อมปืนเราสาดรัวๆอันนี้ก็อ่านไป58เอ้ยของเต็มแล้วด้วยดุนโอ้ยเหลือไปเก็บต้องพูดว่าเอาเวลาไหนไปเก็บก่อนละกันอันนี้อ่านเออเป๋าแดงอันนี้ก็เอ้ยปืน99ขาดเล่มเดียวจะครับสีม่วงได้ขออีกเล่มนึงโอ้อันนี้ก็ไม้เบสบอลนี่ไง73แล้วก็ขาดอีก2เล่มก็ครับไอ้ไม้กระบองทุบอันเนี้ยเป็นขั้น6ได้ไอ้ไม้กระบองเนี่ยโอ้ยแลดูมันขาดของเล็กๆน้อยๆทั้งนั้นเลยเว้ยเฮ้ยนี่ก็เก็บไปเหมือนจะหมดแล้วนะครับกระเป๋าของซอมบี้ด้วย โดนล้างบางเหี้ยเริ่มสงสารเหมือนกันนะเนี่ยซอมบี้ในเก็บๆนี้เนี่ยเหมือนโดนจับมาเป็นที่ระบายอ่ะน่าสงสารพวกเขาเหมือนกันนะครับโอเคครับผมก็โอเคผมก็สลับเกม7 Days to Die นะครับอันนี้เนี่ยผมว่าจะทำเป็นพาสสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยครับคือตอนแรกเนี่ยผมว่าจะทำเควสเสร็จแล้วก็จบคลิปเกมเลยนะแต่ว่าพอดีมันยังเหลือแบบ
มันยังเหลือคืนแดงเดือดอยู่อีกนิดหน่อยแล้วก็บวกกับเพิ่งได้แม็กมาตอนจะจบคลิปพอดีแล้วก็แบบมึงมาทำไมล่ะเนี่ยไม่เข้าใจเลยพวกตอนแรกผมคิดว่าพอเราทำเควสอ่ะแล้วพอจบครบหมดเนี่ยมันก็น่าจะแบบว่ามีอะไรมาใหม่หรือว่าปลดล็อกอะไรแปลกๆมาหรือเปล่าแต่ว่าเหมือนจะไม่นะก็เหมือนอาจจะให้ทำเควสไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็ตันหมดแล้วด้วยเพราะว่าของม่วงนี่ก็มายับๆแล้วนะบวกกับซอมบี้ก็ไม่อาจจะเข้ามาในบ้านเราได้อีกต่อไปแล้วอ่ะโดยการเสริมแกล่งบ้านขนาดนี้ซอมบี้บอกเลยพวกเขาจะไม่ได้แดกผมอีกต่อไปแล้วอ่ะนะครับก็โอเคผมก็สำหรับโปรเจกต์เกม Seven Days to Die นะครับก็ขอจบคลิปเกมนี้ไว้เพียงเท่านี้ละกันนะครับก็เอาไว้ตามต่อในโปรเจกต์เกมหน้านะว่าจะเป็นเกมอะไรนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอันนี้เป็นเดือนที่ผมรอคอยมากๆเลยนะเพราะว่าผมเนี่ยเป็นแฟนซีรีส์เกม Dead Rising มากครับแล้วก็มันจะมีภาครีเมคอ่ะออกมาวันที่19เดือนนี้นะครับ Dead Rising อ่ะคือถ้าเกิดมีคนถามผมว่าผมชอบเกมอะไรมากที่สุดนะผมคงนึกไม่ออกนะครับหรือว่าอาจจะแบบว่าต้องคิดหน่อยนะเพราะว่าผมก็ชอบเกมเยอะแยะนะครับชอบเยอะมากไม่ว่าจะเป็น Dead Rising Killing Floor Remnant หรือว่า The Last of Us Part 1หรือว่า Far Cry หรือว่า GTA Sekiro โอ้ผมชอบเยอะมากครับแต่ว่าถ้าเกิดให้นึกแบบเร็วๆนะแบบว่าคุณต้องตอบภายใน3วิเท่านั้นนะครับผมคงนึก Dead Rising อ่ะอันดับแรกอ่ะประมาณว่า1ใน3เกมที่รักเนี่ยมี Dead Rising ติดแน่ๆ1เลยลองลงมาก็คงเป็น The Last of Us ละมั้งThe Last of Us พาร์ทแรกนะครับพาร์ทแรกแต่ว่าผมก็ไม่รู้ว่าจะได้เล่นหรือเปล่านะครับ Dead Rising เนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่เกมที่ว่าผมแบบว่าติดพันกับมันเอามากๆเลยอ่ะผมจะไปเล่นก่อนนะแบบว่าผมไม่ได้เอามาทำคลิปอ่ะนะก็ไม่รู้ว่าจะได้เอามาลงคลิปหรือเปล่าแต่น่าจะไม่ได้ลงผมคิดว่าน่าจะไม่ได้ลงคลิปครับกลัวจะแอบไปเล่นเงียบๆไอ้เกมคลิปไหนที่ว่าผมเล่นแล้วผมติดเอามากๆอ่ะผมจะแอบไปเล่นเงียบๆอย่างเช่น Resident อะไรเงี้ยภาค2 Remake 3 Remake 4 Remake อ่ะคุณลองไปดูที่เพจผมได้เลยครับเกมออกวันนึงอ่ะผมเล่นจบเลยทั้งวันน่ะผมบอกเลยวันเดียวจบอ่ะแต่ว่าถ้าผมมาทำคลิปเนี่ยเดี๋ยวผมต้องคือแบ่งเวลาไปตัดคลิปด้วยไงแล้วแบบว่าเดี๋ยวมันขาดตอน มันแบบกำลังเพลินๆอยู่เดี๋ยวขาดตอนเราพอก่อนดีกว่านะครับอันนี้เป็นเกมซุ่นดีนะครับแล้วก็มันควรจะจบคลิปได้ตั้งนานแล้วนะพอดีผมนอกเรื่องไปหน่อยนะ ขอโทษโอเคผมก็สำหรับ Seven Days to Die นะครับก็สำหรับโปรเจกต์เกมนี้นี่ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนเลยกันนะครับผมเอาไว้ต่อในโปรเจกต์เกมหน้านะฮะแล้วก็ผมบอกตามตรงเลยนะครับSeven Days to Die Undead Legacy ที่เป็นเวอร์ชันมอดอ่ะสนุกกว่าเยอะ สนุกกว่าเยอะเลยเวอร์ชัน 1.0 ผมว่ามันเล่นง่ายไปหน่อยอ่ะ